สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรการพัฒนา Growth Mindset กับการทำงานสำหรับหัวหน้างานครับหัวหน้างานคือบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุดครับและผู้ปฏิบัติงานก็มักจะต้องติดปัญหาอุปสรรคในการทำงานดังนั้นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นบรรลุเป้าหมายด้วยตัวเขาเองครับแน่นอนครับหัวหน้างานเวลาเจอปัญหาอุปสรรคเยอะๆก็คงจะมีเรื่องท้อกังวลเครียดนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างานเกิดความเข้าใจว่ากรอบความคิดแบบเติบโตโค้ดไมเซ็ตสามารถที่จะสร้างได้สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆครับเนื้อหาก็จะทำให้ท่านเห็นภาพถึงฟิกไมเซ็ตกับโค้ดไมเซ็ตมีความต่างกันอย่างไรเพราะว่าฟิกไมเซ็ตไม่ใช่ไม่ดีครับแต่ฟิกไมเซ็ตอาจจะเป็นมุมมองหรือกรอบความคิดที่เป็นข้อจำกัดชั่วคราวหากเรารู้ตัวก็สามารถปรับเป็นโค้ดไมเซ็ตได้และจะทำให้ผู้เรียนในฐานะหัวหน้างานสามารถที่จะเชื่อมโยงกับทักษะต่างๆในการทำงานเช่นการกำหนดเป้าหมายการวางแผนการปฏิบัติงานนะครับการทำงานเชิงรุกนะครับการแก้ปัญหาต่างๆนะครับเพื่อให้กลับมาบรรลุเป้าหมายได้อีกครั้งหนึ่งงั้นการพัฒนาโค้ดไมด์เซตกับการทำงานก็คือจะเท่ากับเราพัฒนาทักษะของเราในการทำงานปกตินี่แหละครับแต่มุมมองของเราเกิดขึ้นใหม่ด้วยกรอบความคิดแบบเติบโตก็จะทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการงานที่ปกติอาจจะยังทำได้ไม่เต็ม 100% ใช้โค้ด Mindset ครับก็จะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจและมีเทคนิคใหม่ๆมีแนวทางใหม่ๆเพราะมุมมองของท่านเปลี่ยนแปลงไปเวลาเจอปัญหาอุปสรรคในเนื้อหาของหลักสูตรก็จะช่วยทำให้ท่านเห็นว่าจะมองมุมมองของปัญหาในเชิงโค้ดไมด์เซตอย่างไรเพื่อเข้าไปเผชิญปัญหาในเชิงสร้างสรรค์และสามารถบริหารจัดการได้เพื่อไปสู่เป้าหมายการทำงานของท่านก็จะประสบความสำเร็จงั้นหลักสูตรการพัฒนาโค้ดไมด์เซตกับการทำงานสำหรับหัวหน้างานก็จะช่วยทำให้ท่านพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองและบรรลุความสำเร็จด้วยตัวท่านเองครับ